เอาล่ะวันนี้วันอาทิตย์หลายคนบอกว่ายังเป็นวันหยุดพักผ่อนอยู่ใช่วันนี้พี่หนุ่มอนุวัฒน์จะพาไปนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปหาของอาหารทะเลซีฟู้ดสดสดอร่อยราคาไม่แพงตลาดลงเลครับอยู่ที่300ยอดประจวบคีรีขันธ์ครับวันนี้ผมพาทุกคนนะครับมาตลาดลงเลนะคะถือว่าเป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวนิยมมากันนะครับไฮไลท์สำคัญของคืออาหารผลไม้ค่อนข้างหลากหลายโดยเฉพาะอาหารทะเลครับไปดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดขนาดที่ว่าขึ้นจากทะเลก็เอามาขายกันเลยครับหมึกที่เห็นกินได้ทั้งหมึกสดและก็ขาดิบได้น้ำจิ้มแซ่บๆรสเด็ดโอ้ยน้ำลายไหลตลาดลงเลเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนนำของดีของเด่นส่วนใหญ่ก็เป็นของดีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เอามาขายครับจุดเด่นนอกจากจะขายอาหารทะเลสดๆแล้วราคายังไม่แพงเช่นร้านนี้ขายอาหารทะเลกุ้งหอยนางรมปูสาหร่ายราคาหลักสิบถึงหลักร้อยเท่านั้นแนะนำเมนูยำแมงดาหรือว่ายำหอยนางรมครับอุ้ยเห็นแล้วน้ำลายไหลเนาะเชื่อว่าคุณผู้ชมดูแล้วน้ำลายสอตามผมแน่นอนตลาดสดลงเล300ยอดเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติและก็คนไทยใครจะซื้อกลับบ้านหรือว่าจะนั่งชิมชิวๆริมทะเลเท้าเสียงเพลงก็ได้นะครับเปิดตอนเย็นเฉพาะเย็นวันเสาร์เท่านั้นนะครับมา300ยอดประจวบคีรีขันธ์อย่าลืมแวะอุดหนุนชาวบ้านกันได้ครับอาทิตย์หน้าอนุวัฒน์ไปไหนติดตามได้ครับอนุวัฒน์ทำไมไม่บอกว่าเปิดเฉพาะเย็นวันเสาร์เดี๋ยวจดไว้นะเดี๋ยวจดไว้ก่อนจดไว้เสาร์หน้าไปสัปดาห์หน้าไปกันได้เอาพาไปกินพาไปเที่ยวกันแล้ววันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้